วัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้พาพี่น้องมาตรงไห้ตรงหน้าครับพี่น้องมาตรงไห้ตรงหน้าแล้วก็เดี๋ยวสิพาไปหาสิปลามากินข้าวเที่ยงครับพี่น้องมาหน้าละหากับข้าวกันครับพี่น้องนี่เบ็ดขั้นเพิ่นขั้นเม็ดไผ่นะพี่น้องผมเฮ็ดเบ็ดไว้เอามาไปสิปลาเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องเราไปซิดอยู่ในหนองพุ่นห่วยซึ่งทําลงไปอีกกับไต่หน้าลงไปปลาสิเต็มปลาอย่างนั้นครับพี่น้องสิมีปลากินเบ็ดบ่เอาใส่เดือนครับเป็นเหยื่อก็นะครับผมมันล่มๆอยู่ครับพี่น้องปลาสิมีบ่เดี๋ยวไปหาสิปลานํากันนะครับพี่น้องพาได้กับข้าวเที่ยงปิ้งปลากินข้าวนํากันครับพี่น้องสิได้บ่นะครับผมไปครับผมไปหาแนวอยู่ได้กินน้ำกันครับไปครับพี่น้องปลาหูยปลายังดึงพี่น้องผมครับผมกระสูบครับเอาพี่น้องทุนไปแล้วพี่น้องทุนไปแล้วทุนดึงถึกดึงแล้วมันสีล่มนะครับพี่น้องเป็นหนิงล่ะบรรยากาศล่มแห้งๆพี่น้องล่มแห้งสิได้เพิ่มบ่พี่น้องเจ็ดตัวเดียวน่ะบ่กาพี่น้องกาตัวหน่อยเลยเอ้าปากกระแย่งครับพี่น้องปากกระแย่งครับปากกระแย่งแม่ใหญ่เลยดึงแล้วครับพี่น้องดึงแล้วดึงแล้วปลายังบ่หูพี่น้องปลายังบ่หูมาอีกแล้วครับปลากระแย่งปลากระแย่งพี่น้องนี่ครับผมปลากระแย่งโอ้ยกงแมนมันหลุดไว้ปากมันหน่อยปลากระแย่งก็ดีพี่น้อง
ดึงเลยครับดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วพี่น้องมันดึงแล้วโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องโอ้โหปากกันแย่งตัวงามอยู่ด้วยพี่น้องนี่ครับปากกระแย่งครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเขาปิ่งอะเด้ปลาเขาผมบึงปากกาตัวนี้ก่อนพี่น้องข้ามันปวดตายปล่อยกาหน่อยตายปะตายตายกับปิ่งด้วยกันครับประสูตรประขย่งอีก4หาตัวกะเอ๊ะได้หีบนึงอยู่พี่น้องลมแห้งๆพี่น้องเขาก่อไฟลำธารเลยครับพอดีแหละพี่น้องพอดีปิ่งประสูตรกับตัวไข่อยู่ประสูตรปากกระแย่งนั่งสิทธิ์เอาข้าวหนึ่งเพราะว่าสิทธิ์ป่าบ่ทนพี่น้องนั่งโดนบ่ได้สิทธิ์รับส่วนมันสิกินได้ครับพี่น้องปลาเนาะนี่แหละครับผมเข้าได้หยิบหนึ่งพอดีเนาะพี่น้องเนี่ยปลากินน้ำกันสดใหม่เลยโรยเกลือโรยเกลือพี่น้องโรยเกลือสดใหม่จากน้องนี่แหละแซ่บอันนี้ไปครับพี่น้องขึ้นเตาย่างบัดแจ่มจรัสครับปิ่งปลาเขาลืมเด็ดทีแล้วพี่น้อง
โอ้โหพี่น้องมึงปลาปลากระเนียงกระเนียงไข่น้ำครับไข่แม่ยอดแซ่บพี่น้องอาหารเข้าไหมพี่น้องสุดๆเลยสูบโอ้ห่วนห่วนเลยกำลังห่วนเลยเหนียวบีเนื้อก่อนเนื้อหวานครับหวานหวานโอ้ยเนื้อใหม่ใหม่โอ้เนี่ยพี่น้องเนี่ยหอนมาละกินกินกินเร็วปิ้งปลาด้วยนะกินอะไรกินจับพี่น้องว้าวมาไฟกินเลยเนื้อขาวะขาวเนื้อครับพี่น้องมื้อนี้ฮะกินแบบบ้านๆพาพี่น้องมาทงให้ตรงหน้านะครับพี่น้องทงให้ทงหน้าแล้วก็นะครับผมวิธีชาวบ้านวิธีแบบบ้านๆเฮาก
ก็เลยว่าพาพี่น้องไปหาสิดปลาลองเบิ่งถ้าได้ปลามาปิ้งสู่พี่น้องกินกันนี่แหละครับผมปลาสดๆใหม่ๆ กินกับสมุนกินกับเด็ดๆครับเด็ดๆมานำนี่แหละครับผมเป็นวิธีแบบบ้านๆหาอยู่หากินแบบง่ายๆเนาะครับพี่น้องก็พอได้อยู่ได้กินอยู่ครับพี่น้องสิดเบ็ดซ้ำซีอยู่สิกินกันได้อยู่เดี๋ยวโอ้บ่ได้เอาหลายเนาะครับพี่น้องเอาแค่พบปิ้งซ้ำนี่ก็กินพอดีอิ่มครับพี่น้องพอดีอิ่มก็ฝากเป็นกำลังใจหากินแบบบ้านๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับที่สำคัญครับอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปต่อไปสิมีหยังกับทารุณทาเบิ่งครับมื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ